การประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตการประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตวัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินคือเพื่อพิจารณาว่าแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ประโยชน์มีความน่าเชื่อถือหรือไม่โดยพิจารณาส่วนสำคัญของแหล่งข้อมูลเช่นผู้เขียนหรือสำนักพิมพ์ซึ่งปรากฏชัดในแหล่งข้อมูลประเภทสิ่งพิมพ์และมีความสำคัญเมื่อต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลออนไลน์เหล่านี้ให้ถูกต้องชัดเจนการประเมินสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตควรพิจารณาแต่ละประเด็นดังนี้เนื้อหาสารสนเทศที่อยู่บนเว็บไซต์เป็นข้อเท็จจริงหรือการแสดงความคิดเห็นเป็นเว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศเป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องบางเว็บไซต์เป็นเว็บที่สารสนเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ซึ่งการเชื่อมโยงนี้บางครั้งก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้บางคนหรือไม่ใช้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการหรือบางครั้งได้เฉพาะสารสังเขปเท่านั้นซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้น้อยการพิจารณาถึงเนื้อหาสารสนเทศควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆคือ 1. ความถูกต้องควรมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับแหล่งอื่นๆหรือจากความรู้ของผู้สืบค้นที่มีหรือเชี่ยวชาญเช่นมีการอ้างอิงหรือไม่ประเด็นการอ้างอิงเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผลงานวิชาการไม่ว่าเป็นการอ้างอิงแบบเชิงอัดหรือแบบนามปีก็ตามเนื้อหาได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากบรรณาธิการกองบรรณาธิการหรือได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่เพราะหากผ่านการประเมินย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเนื้อหามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 2. ความน่าเชื่อถือถ้าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทสิ่งพิมพ์สามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือที่ชัดเจนได้จากชื่อผู้เขียนหน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัดและสำนักพิมพ์ผู้จัดพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏชัดในตัวเล่มเช่นที่หน้าปกในของหนังสือในขณะที่ถ้าเป็นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะสังเกตได้ยากกว่าแต่เราสามารถหาคำตอบได้เช่นมีการแสดงให้เห็นชัดเจนหรือไม่ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบแหล่งข้อมูลนี้ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งผู้เขียนหน่วยงานหรือเจ้าของเว็บหรือสำนักพิมพ์ถ้าตรวจดูไม่พบในตัวข้อมูลก็อาจจะปรากฏที่หน้าแรกของเว็บมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้รับผิดชอบแหล่งข้อมูลนั้นๆหรือไม่เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีข้อความแสดงลิขสิทธิ์ของข้อมูลหรือไม่เพราะในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนก็จะช่วยให้ผู้อ่านทราบได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลนั้นเช่นข้อความว่าการผลิตและการลอกเลียนหนังสือเล่มนี้ไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถ้าแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีที่เป็นฉบับพิมพ์ควบคู่ด้วยจะทำให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะโดยทั่วไปแหล่งข้อมูลที่เป็นฉบับพิมพ์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความเป็นปัจจุบันระยะเวลาของการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลบ่อยเพียงใดโดยพิจารณาจากวันที่ระบุไว้ในการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเว็บไซต์ที่เลือกใช้ถ้ามีการปรับปรุงหรือติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้อย่างสม่ำเสมอและสามารถใช้การได้รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้อง5. คุณภาพของการเขียนสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมโยงสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดียซึ่งสารสนเทศจำนวนมากในอินเทอร์เน็ตยังคงเป็นข้อความซึ่งลักษณะของข้อความนี้การเขียนที่มีคุณภาพคือการใช้ภาษาที่ดีได้แก่การสะกดคำหรือการใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง
และความสละสลวยมีส่วนช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจตรงกันได้การออกแบบการนำเสนอความน่าสนใจของสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับการออกแบบซึ่งควรมีทั้งภาพเสียงตัวอักษรและเป็นภาพเคลื่อนไหวได้จะทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้นความสามารถในการทำงานเว็บไซต์มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลผู้คนคืนได้สารสนเทศที่แตกต่างจากสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 1. ง่ายต่อการใช้งานพิจารณาขณะใช้งานเช่นมีคำสั่งในการใช้ที่ชัดเจนช่วยให้ได้สารสนเทศตามความต้องการมีเมนูช่วยค้นคืนการแสดงผลหน้าจอที่ง่ายต่อการอ่านเป็นต้น 2. การค้นคืนสามารถค้นคืนสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างไรมีการจัดทำเครื่องมือการค้นคืนที่อำนวยความสะดวกในการค้นคืนหรือไม่มีเครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบใดบ้างสามความสามารถในการเรียกดูและระบบการจัดเก็บสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ให้บริการมีระบบการจัดเก็บที่อำนวยความสะดวกในการค้นคืนหรือไม่มีระบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเช่น
สามารถเรียกดูทั่วไปได้ตามลำดับอักษรหรือตามลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์เป็นต้นการติดต่อสามารถติดต่อกับเว็บไซต์โดยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์พื้นฐานได้หรือไม่หรือต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษต้องการรหัสผ่านหรือการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายหรือไม่เข้าถึงได้บ่อยครั้งเพียงใดหรือเกิดความล้มเหลวบ่อยๆในการเข้าถึงมีเว็บไซต์ที่ให้สารสนเทศคล้ายคลึงกันหรือไม่มีการเข้าถึงได้รวดเร็วหรือช้าเพียงใด